พัทรินถามว่าถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนดูแลยังไงผมมีประสบการณ์ตรงเมื่อ16ปีที่แล้วพอผมจบมาจากการเรียนในมหาลายัยปุ๊บผมเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนเลยเพราะว่ากินข้าวไม่ตรงเวลากินโปรตีนต่ํามากดังนั้นอันแรกที่จําเป็นมากเลยคือต้องรับประทานโปรตีนให้เพียงพอการรับประทานโปรตีนเพียงพออย่างเช่นง่ายๆก็ได้เราทานอาหาร3มื้อไม่แน่ใจโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าก็ใส่ เวโปรตีนเข้าไปสักหนึ่งซองพร้อมกับอาหารมื้อเช้าหรืออาหารมื้อเย็นก็ได้โปรตีนไปช่วยอะไรโปรตีนไปช่วยซ่อมแซมแผลในทางเดินอาหารทําให้กดไหลย,ย้อนเนี่ยดีขึ้นข้อที่2สําคัญมาก ทานโปรตีนเพียงพออย่างเดียวไม่ได้อันที่2คือต้องจํากัดปริมาณน้ําหลังมื้ออาหารทุกคนนึกภาพตามนะสมมุติถ้าผมเนี่ยมีน้ําอยู่หนึ่งแก้วแบบนี้แล้วปรากฏว่าผมเนี่ยทานอาหารเสร็จดื่มน้ํเอเออเอเข้าไปเลยนะแล้วน้ํามันก็จะทน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 ขึ้นมาแล้วมันก็กระชอกขึ้นมาถูกบีบตัวขึ้นมาแล้วมาอยู่แถวคอมันก็จะทําให้เลอะเปรี้ยวแสบกลางอกได้ดังนั้นหลังจากมื้ออาหารถ้าเราต้องรับประทานยารู้สึกว่าไม่ค่อยโล่งคอก็ ดื่มน้ำเข้าไปพร้อมกับยาบหรือหลังมื้ออาหารเพียงเล็กน้อยแล้วรอสองชั่วโมงจนกระทั่งอาหารย่อยผ่านกระเพาะไปไปสู่ลำไส้เล็กแล้วเราค่อยเริ่มดื่มน้ำในปริมาณเยอะๆได้นะดังนั้นดื่มน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นหลังมื้ออาหารข้อ3ามนะเขามีคำแนะนำบอกว่าอาหารชนิดใดที่ช่วยดูดกรดในทางเดินอาหารบ้างนะครับเราสามารถรับประทานอาหารเหล่านั้นได้เพื่อดูดน้ำย่อยแล้วทำให้น้ำย่อยอะ่ะ มันไม่กระชอกขึ้นมาทําให้เป็นกรดไหลย,ย้อนมากขึ้นนะครับอันแรกที่เขาแนะนําคือกลุ่มของพวกธัญ,ญพืชเช่นข้าวโอ๊ตอัลมอนดังๆเนี่ยพวกนี้มีใย,ยอาหารสูงมันจะดูดน้ําย,ย่อยข้อที่2เขาบอกว่าพืชที่เป็นหัวหัวเช่นมันฝรั่งนะครับมันหวานแครอทบีทรูทพวกนี้จะช่วยดูดน้ําย่อยได้ดีนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผักสดเช่นบรอกโคลีนะครับหรือว่าพวก ถั่วชนิดต่างๆพวกนี้จะดูดน้ำย่อยได้ดีนะส่วนใครก็ตามอยากจะดูโปรโตีนที่ผมใช้ทานเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนในทางเดินอาหารก็พิมพ์คำว่าโปรโตีนแล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอดมินได้นะโอเค